สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะเก่งจะพา FC ไปดูมุ่งนะเก่งดักไอ้ปลาซิวไว้ดักแหว่งแต่เมื่อวานนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่านะเก่งไม่เคยใส่เลยเดี๋ยวเรามาลองดูเหยื่อนะเก่งก็ใช่เป็นเหยื่อล้ำธรรมดานี่แหละก็จะใครมีเหยื่อแนะนำเกี่ยวกับการดักปลาซิวกากุ้งก็คอมเมนต์มาได้นะไปเดี๋ยวไปดูขั้นแรกไปดูหลังแรกกันนู่นหลังแรกหลังแรกน่ะเก่งใส่ลอยนะลองดูน่ะเก่งก็ไม่เคยใส่เนาะโอ้โอ้ลื่นก็คือเหมือนจะไม่ค่อยมีปลานะนู่นน่ะโอ้ยมีกุ้งเข่าอยู่เด้แต่ไม่รู้ว่าเยอะไหมเห็นอยู่เดี๋ยวไปดูกันทีมีหลายไหมโอ้เห็นมีกุ้งอยู่โอ้ก็ได้ได้ไม่เยอะดอกนี่มาดูนี่นะเห็นไหมนี่โอ้ก็ได้ก็แม่ใช้ได้อยู่เนาะได้เลยจักขีดนิดนี่เดี๋ยวไปดูหลังนี่กันหลังที่สองอ่ะหลังแรกก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่หลังนี้ไม่รู้นะหลังนี้มีตัวไหมดูทีคือเงียบเงียบแทะโอ้มีแต่หวยหลังนี้ไม่ค่อยเข่าหรอกดูหลังนี้เข่าแต่หวยไปดูหลังนี้ต่อเลยหลังที่สามละลืมบอกไปนักเก่งใส่แค่ห้าหลังนะเพราะว่านักเก่งซื้อมาแค่ห้าซื้อมาแบบเป็นเซตน่ะมาดูหลังนี้ที่นี่เป็นไงนี่หลังนี้ก็เงียบๆเห็นแต่หอยแหละที่รู้เห็นหอยเขาเลยโอ้เหยื่อมันอยู่แบบนี้เว้ยโอ้ไม่ค่อยเท่าไรดอกวะหลังนี่โอ้ยหลังนี้มีอะไรวะดูหลังนี่เถอะเดี๋ยวหลังนี้มีปลาอะไรไม่รู้โอ้หลังนี่ก็มีปลาบูด้วยถ้าปลาบูเขากุ้งหายเมื่อเดี๋ยวมีปลาบูอุบากระดีหลังนี้ก็ปลาบูที่นักเก่งได้นักเก่งจะปล่อยหมดเลยนะนักเก่งไม่เอาหรอกมาดูหลังนี้ถ้าหลังไหนปลาบูเข่าอ่ะมันไม่ค่อยเหลือดอกเพราะว่าปลาบูมันกินหมดปลาซิวไม่ได้เลยสงสัยต้องใส่แต่กลางวันปลาซิวหลังนี้ก็เห็นมีอยู่นะแต่มีปลาซิวอยู่ไม่รู้มีหลายไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันมีเยอะไหม
โอ้ก็มีก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวล่างอันนี้ทิ้งก่อนล่างเยื่อทิ้งก็ถือว่าพอได้อยู่นะอันนี้แต่ก็ถือว่าน้อยมากนี่เดี๋ยวมาดูหลังสุดท้ายนุ่นน่ะเก่งสายไว้หุ้ยมีปลาช่อนด้วย น่ะเก่งสายไว้นู่นเลยเดี๋ยวหาทางลงก่อนมาแล้วเดี๋ยวมาดูหลังสุดท้ายกันว่ามันจะได้ตัวไหมมันได้แต่มันได้ไม่เยอะก็ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ดอกแต่ปลาซิวไม่เข้าดอกโอ้ดูเหยื่อดูนู่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยโอ้มีปลาบูด่าโอ้มีแต่ปลาบูเว้ยอันนี้ดูได้ไม่เยอะหรอกอันนี้ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่สรุปก็ได้แค่พอได้ทอดครับมันเข่าแต่มันเข่าไม่เยอะแหละมันเข่าทุกหลังแหละอันละขีดก็พอได้ทอดอยู่เนี่ยนี่ไปดูอีกสองหลังอ่ะมีปลาบู่ก็กุ้งโอเคเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่ถ้าปลาซิวต้องเป็นกลางวันนะก็ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับการดักมุ่งนะคอมเมนต์แนะนำนะเก่งเลยเด้อเอาเหยื่อด้วยขอสูตรเหยื่อด้วยถ้าใครรู้ก็แนะนำนะเก่งมาก็คลิปนี้ก็โอเคครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ